ที่หนังข่าวกีฬาพื้นไทย by Mino Poking Style ประจำวันที่15พฤศจิกายน2564โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวพื้นไทยในช่วงของเที่ยงวันนี้กันครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเที่ยงวันนี้ทีมชาติไทยไม่ใช้คู่แข่ง FF ขอดึงชิชนกไปร่วมทัพได้ไหมโดยการนี้สืบเนื่องมาจากทางสโมสร RBG ปทุมนะฮะทีมแชมป์ไทยลีกประกาศ9รายชื่อปล่อยตัวร่วมทีมชาติไทยชุดใหญ่ล่าแชมป์ AFF Cup 2020ในครั้งนี้ปรากฏว่าในจำนวนนักเตะ9รายนั้นไม่มีชื่อของชิชนกชัยแสนสุรินทร์นักรุกความเร็วสูงติดทีมชาติไทยในครั้งนี้กันอีกด้วยซึ่งล่าสุดนั้นกระแสมาแรงเป็นอย่างมากเมื่อทางสปป.ลาวทีมคู่แข่งไทยในรายการ AFF นะฮะเตรียมทาบทามชิชนกคนนี้เข้าสู่ทีมเพื่อเป็นกำลังหลักสำคัญให้กับทางทีมบนสังเวียนชิงแชมป์อาเซียนในครั้งนี้ซึ่งปีกความเร็วสูงบอยสเปรนี้ลูกครึ่งไทยลาวสามารถเลือกที่จะเล่นกับทางทีมชาติลาวได้เช่นเดียวกันเขามีพ่อเป็นคนลาวแม่เป็นคนไทยเติบโตที่สวิตเซอร์แลนด์ก่อนจะเริ่มต้นเส้นทางลูกหนังที่นั่นเขาเคยลงสนามกับทางทีมชาติไทยชุดอยู่3ปีเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นและก็ยังไม่เคยเล่นกับทางทีมชุดใหญ่นะฮะซึ่งนั่นทำให้เขาสามารถที่จะเลือกเล่นกับทางสปป.ลาวได้อย่างแน่นอนครับโอ้โหเป็นว่างานนี้มากความสามารถและทุกคนเห็นในความสามารถของเขาเพราะฉะนั้นต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันชิชนกคนนี้จะกลับไปช่วยทีมชาติลาวลุยศึก AFF Cup ในครั้งนี้จริงหรือไม่ต้องรอลุ้นกันต่อไปครับก็ฝากติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยชุดใหญ่กันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับพร้อมช่วยทีมชาตินิโคลัสมิเกลสันแบ็คขวาลูกครึ่งไทยนอร์เวย์เผยพร้อมช่วยทีมชาติไทยลุยศึก AFF Cup 2020ที่ประเทศสิงคโปร์ระหว่างวันที่5ธันวาคมถึงที่1มกราคมปี65นี้ซึ่งตอนนี้เหลือเพียงเคลียร์เอกสารเพื่อทำพาสปอร์ตไทยหากเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยก็สามารถบินมาพันกำลังกระทังโจทางเข็มดีในสีเสื้อทีมชาติไทยได้ทันทีนะครับโดยเบื้องหลังการตัดสินใจช่วยทีมชาติไทยในครั้งนี้ของนิโคลัสมิเกลสันนั้นมาจากทางโจดานเข็มดีกองหลังรุ่นน้องในทีมเดียวกันที่ถ่ายทอดเรื่องราวดีมากมายในแคมป์ทีมชาติให้กับเจ้าตัวนั่นเองครับสำหรับโปรแกรม AFF Cup 2020ทีมชาติไทยอยู่กลุ่ม A มีโปรแกรมเตะในวันที่5ธันวาคมพบติมอร์เลสเต้วันที่11ธันวาคมพบพม่าวันที่14ธันวาคมพบฟิลิปปินส์และวันที่18ธันวาคมพบเจ้าภาพสิงคโปร์ในครั้งนี้เป็นว่างานที่ผมทางนิโคลัสมิเกลสันนะฮะดูแล้วตอนนี้ก็ประมาณ 90-10 ก็แล้วกันที่เขาจะมีโอกาสมาช่วยทีมชาติไทยได้ในครั้งนี้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับสะเทือนทัพช้างศึกมาดามแป้งสร้างเมกะโปรเจกต์300ล้านเลยนะโดยมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำผู้จัดการทีมชาติไทยกำลังจะสร้างปรากฏการณ์ครั้งใหม่ให้กับวงการฟุตบอลไทยกันอีกครั้งโดยเป็นการเตรียมสร้างเมกะโปรเจกต์ครั้งใหญ่ด้วยการเรียกรวมตัวผู้เล่นระดับท็อปคลาสที่สุดของเมืองไทยเข้าสู่ทีมชาติไทยชุดใหญ่ลุยศึก AFF Cup 2020ที่จะเริ่มแข่งขันในอีก1เดือนข้างหน้าต่อจากนี้โดยการสร้างทีมในครั้งนี้ของมาดามแป้งจะมีมาโน่โปกิ้งเป็นผู้นำทัพพร้อมกับผู้เล่นระดับท็อปของวงการฟุตบอลไทยที่สำคัญเราจะได้เห็นนักเตะลูกครึ่งหน้าใหม่ที่ค้าแข่งในยุโรปเร่งหน้าเข้าสู่ทีมในครั้งนี้เพิ่มเติมกันอีกด้วยในก่อนหน้านี้มูลค่าของผู้เล่นทีมชาติไทยนั้นหล่นลงไปเยอะมากเลยนะแต่ตอนนี้มาดามแป้งกำลังจะสร้างขุมกำลังใหม่ที่มีมูลค่าทีมสูงที่สุดเป็นประวัติศาสตร์ของวงการฟุตบอลไทยเลยก็ว่าได้โดยมีการคาดการณ์กันว่าขุมกำลังใหม่ของทีมชาติไทยที่มาดามแป้งจะดึงเข้ามานั้นมีมูลค่ารวมกันสูงถึงราวหลัก300ล้านบาทกันเลยทีเดียวซึ่งมูลค่าทีมของทัพช้างศึกยุคใหม่จะมีมูลค่าสูงกว่าทีมชาติเวียดนามราว2เท่าด้วยกันเลยทีเดียวจากการอ้างอิงของ Transfer Market จากการเพิ่มมูลค่าทีมทางการตลาดทีมชาติไทยถือเป็นวิสัยทัศน์อันยอดเยี่ยมของมาดามแป้งอย่างมากถือเป็นผู้บริหารมือทองเธอไม่ได้รู้สึกเรื่องฟุตบอลเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่เธอจะมีความรู้มีวิสัยทัศน์ที่มองการไกลสร้างกระแสความนิยมให้กับแฟนบอลไทยเพิ่มเติมอีกด้วยนะทุกอย่างจะส่งผลต่อมูลค่าของทีมชาติไทยส่งผลต่อกระแสแฟนบอลจะกลับคืนมาผู้สนับสนุนรายใหญ่จะเข้ามาที่สำคัญส่งผลต่อการพัฒนาและก็ยกระดับทีมชาติไทยสิ่งเหล่านี้มีความสำคัญมากๆนะต่อการพัฒนาทีมชาติไทยในระยะยาวในครั้งนี้จับตากันให้ดีกับปรากฏการณ์ครั้งใหญ่ของทีมชาติไทยยุคมาดามแป้งจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนอย่างแน่นอนในครั้งนี้
ป็นว่างานนี้นะผมมาดามแป้งนะฮะจัดหนักจัดเต็มให้เลยไม่ต้องห่วงว่าไทยจะด้อยกว่าทีมอื่นเขาจัดให้แบบนี้โอ้โหมูลค่าการตลาดก็มากขนาดนี้แล้วเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอัปเดตสถานการณ์ต้นสังกัด2แข้งไทยลีกบนสเปนโดยนั้นนี้นะผมอีกหนึ่งสโมสรยุโรปที่แฟนบอลไทยจะต้องจับตามองสำหรับทางเอดียูเนียนอาดาเวทีมดังในลาลิก้า4ของสเปนต้นสังกัดของสอนเตะไทยอย่างทางชานรงค์พรหมสีแก้วและก็นัทกิจบุตรสิงห์โดยสถานการณ์ปัจจุบันนี้เอดียูเนียนอาดาเวฟอร์มมาแรงที่สุดนะฮะไม่แพ้ใครมาแล้ว4เกมติดต่อกันและก็ผ่านเกมการแข่งขันไปแล้วถึง9นัดเก็บไปแล้วถึง20คะแนนรั้งอันดับที่1ของตารางคะแนนณเวลานี้โดยมีทาง SD Composita ตามมาเป็นอันดับที่2และก็ Pontevedra ตามเป็นอันดับที่3ซึ่งการนำโด่งของกลุ่มหัวตารางในตอนนี้ถือเป็นสัญญาณที่ดีเราอาจจะได้เห็นสอนเตะไทยลงสนามในลาลิก้า3ของสเปนต่อไปก็เป็นได้นั่นผมเป็นว่างานนี้ไม่แน่นะฮะเจ้าหนูชานรงค์นี้อาจจะพาทีมอาร์เดเวขึ้นสู่ลีกที่3ของลาลิก้าสเปนก็เป็นได้ต้องรอลุ้นต่อไปครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่ามุมมองอาเซียนใครจะเป็นแชมป์ AFF Cup ในครั้งนี้โดยกรณีเราเอาความคิดเห็นแฟนบอลอาเซียนแต่ละมุมมองของทางการแข่งขันฟุตบอล AFF Cup นะฮะจะเปิดฉากขึ้นในอีก1เดือนข้างหน้านี้โดยเรามาดูกันดีกว่าว่าพวกเขาเนี่ยจะมีความคิดเห็นและก็มุมมองมาว่าทีมใดจะเหมาะสมที่จะคว้าแชมป์ในปีนี้ไปครองมากที่สุดเรามาเริ่มกันด้วยคอมเมนต์ที่1กันก่อนนัดชิงชนะเลิศเวียดนามจะพบกับทางทีมชาติไทยคอมเมนต์ต่อมาเวียดนามอันดับ1ทีมชาติไทยอันดับ2อินโดนีเซียอันดับ3เมียนมาอันดับ4และนี่แหละสิ่งที่ฉันคิดในตอนนี้คอมเมนต์ต่อมาฟิลิปปินส์เลี่ยงยักษ์ใหญ่ในรอบแบ่งกลุ่มนะคอมเมนต์ต่อมาไทยและเวียดนามคือผู้ชนะรอบแบ่งกลุ่มคอมเมนต์ต่อมาฟิลิปปินส์จะเป็นแชมป์ฟิลิปปินส์ราชาแห่งอาเซียนฟิลิปปินส์จะเอาชนะไทยคอมเมนต์ต่อมาฉันมองว่ากัมพูชาจะพิสูจน์ให้เวียดนามได้เห็นในสนามว่าพวกเขาเนี่ยสามารถเอาชนะพวกเขาได้ไม่ใช่แค่คุยเท่านั้นถ้าเล่นในพนมเปญจะเป็นแมตช์ที่ดีเป็นอย่างมากคอมเมนต์ต่อมาอินโดนีเซียจะทำเซอร์ไพรส์และเป็นแชมป์ในปีนี้คอมเมนต์ต่อมากลุ่ม A แสนจะง่ายแต่กลุ่ม B แสนจะยากมากเลยนะคอมเมนต์ต่อมาเวียดนามจะคว้าแชมป์ให้ดูคอมเมนต์ต่อมาอ้าวแล้วไหนทีมชาติอินเดียคอมเมนต์ต่อมากลุ่ม A ไทยแลนด์ฟิลิปปินส์กลุ่ม B เวียดนามมาเลเซียแฟนบอลพูดถึง4ทีมที่เข้ารอบน็อกเอาท์ในครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมาเวียดนามคือเจ้าแห่งอาเซียนฟุตบอลนะคอมเมนต์ต่อมานัดชิงชนะเลิศเมียนมาจะพบกับทางทีมชาติไทยคอมเมนต์ต่อมาฉันหวังว่าและก็จะอธิษฐานเสมอว่าอินโดนีเซียจะประสบความสำเร็จในกลุ่มนี้กับทางเวียดนามคอมเมนต์ต่อมาไทยหรือเวียดนามจะคว้าแชมป์แต่ฉันจะสนุนประเทศฟิลิปปินส์ของฉันอย่างเดียวคอมเมนต์ต่อมาถือเป็นงานง่ายสำหรับทางทีมชาติไทยนะคอมเมนต์ต่อมาเจ้าแห่งอาเซียนคือเวียดนามคอมเมนต์ต่อมาฉันคิดว่าเวียดนามจะเอาชนะทีมชาติไทย9-0และเวียดนามจะคว้าแชมป์ในครั้งนี้นี่นะผมก็เป็นการพูดถึงนะฮะคอมเมนต์ของแฟนๆอาเซียนที่มองว่าใครจะเป็นแชมป์ AFF Cup ในครั้งนี้หรือว่าใครจะเข้ามาในกลุ่มชิงแชมป์ในครั้งนี้นะฮะซึ่งแต่ละทีมนั้นก็ต้องเชียร์ประเทศของตนเองเป็นเรื่องธรรมดาเพราะฉะนั้นต้องรอไปดูที่ผลงานกันดีกว่าว่าจะเป็นเช่นไรในช่วงอีกประมาณ2สัปดาห์ที่ถึงนี้งานนี้ไฟแลบอย่างแน่นอนและนี่ก็เป็นที่นักข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโน่โพกิ้งสไตล์ประจำวันที่15พฤศจิกายน2564โดยชมพูครั้งฟุตบอลไทยครับ